ที่เกิดขึ้นที่วัดบางคลานในจังหวัดพิจิตรเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เราตามกันมาจริงๆตามมารอบแรกเมื่อสัปดาห์หรือ2 สัปดาห์ที่แล้วก็เมื่อวานที่เกิดเรื่องขึ้นเดี๋ยวขอเปิดภาพเมื่อวานก่อนนะคะกล้องวงจรปิดภายในวัดบางคลานที่ปรากฏว่ามีกลุ่มชายชุดดำเป็นชายชะกันหัวเกรียนสวมเสื้อยืดเข้าไปภายในวัดแห่งนี้แล้วก็ไปลงไม้ลงมือกับฝั่งของคนงานในวัดกับคนที่ดูแลร้านน้ำวัยยาวัจกรนี่น่วมปากจงปากเจอเลยผู้หญิงก็โดนตีค่ะแล้วก็มีการแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักแต่เหตุการณ์นี้ต้นตอทั้งหมดที่จะต้องเล่าย้อนไปเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้วันนี้ข้อมูลทั้งหมดมันจะค่อยๆถูกทยอยออกมาเพราะว่าฝั่งที่มาร้องก่อนหน้าเขาบอกว่าเป็นฝั่งที่เสียประโยชน์เพราะว่าตอนแรกที่ชาวบ้านออกมาร้องเรียนเนื่องจากว่ามีคนบอกว่านี่เจ้าอาวาสรูปใหม่ของวัดบางคลานที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งมาเมื่อปีที่แล้วปี65ชาวบ้านไม่ชอบเลยแล้วได้รับการแต่งตั้งมาแบบมิชอบนี่คือสิ่งที่ฝั่งของผู้ประท้วงหรือว่าชาวบ้านเขามาร้องเรียนเขาไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเลยนะคะบอกเนี่ยเจ้าอาวาสรูปนี้ไม่ดีนะแต่ว่าล่าสุดวันนี้ฝั่งของเจ้าอาวาสวัดซึ่งเราพยายามที่จะสอบถามท่านพยายามที่จะติดต่อท่านมานานมากเลยว่ามันเกิดอะไรหลวงพ่อทำไมชาวบ้านถึงมารวมตัวประท้วงหลวงพ่ออยู่แบบนี้แล้วมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหลวงพ่อรูปที่ว่าเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดบางคลานพระครูพิสุทธิ์วรากรเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะและเหตุการณ์นี้มันต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่มีกลุ่มชายชะกันเข้าไปในวัดแล้วเข้าไปทำเรื่องป่วนไปหมดเลยมีการตีกล้องวงจรปิดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อที่เดินทางเข้ามาพร้อมกับหลักฐานคุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะนี่คือเหตุการณ์ก่อนหน้าซึ่งมีชายชะกันบุกเข้าไปคุณผู้ชมคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากแต่ดูไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีตำรวจอยู่ภายในวัดด้วยแล้วก็มีกลุ่มชาวบ้านที่กำลังยืนโวยวายอยู่ชาวบ้านกลุ่มนี้คือชาวบ้านกลุ่มที่ไม่เอาเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันแล้วเขาก็พยายามที่จะเข้ามาจะใช้คำว่าป่วนเราก็ไม่รู้จุดประสงค์เขานั่นแหละแต่ว่าเหตุการณ์นี้วุ่นวายไปหมดค่ะเพราะพอเจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่เองจะห้ามและชาวบ้านก็ไม่ยอมจะตีคนที่มาที่วัดอีกนี่ฮะแล้วดูมุมนี้นะ เอาไม้ไปตีกล้องวงจรปิดไม่ให้มีหลักฐานไงเราถึงได้แต่ภาพนิ่งเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออันนี้ค่ะที่เขาว่ากันว่าเป็นกลุ่มของคนที่รักเจ้าอาวาสรูปเก่าแล้วน่าจะเสียประโยชน์หรือไม่เพราะเมื่อเจ้าอาวาสรูปใหม่เข้ามามันมีปัญหากันเรื่องเงินภายในวัดนั่นแหละแล้ววัดนี้วัดดังนะวัดใหญ่มากเห็นบอกว่าเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า200ล้านนะคะไม่รู้อะไรยังไงกันนั่นแหละแต่พอเจ้าอาวาสรูปเก่าท่านมรณภาพไปแล้วรูปเนี้ยที่ถูกแต่งตั้งมาใหม่ทำให้กลุ่มที่เคยดูแลรับใช้ท่านเจ้าอาวาสรูปเก่ารู้สึกว่าเขาไม่พอใจแต่ทีนี้ถามว่าเขาจะมีสิทธิ์หรือว่ามีความถูกต้องชอบทำขนาดไหนฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสก่อนก็แล้วกันวันนี้พระครูพิสุทธิ์วรากรท่านเข้ากองปราบเลยค่ะท่านบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคือไปกองปราบเนี่ยนะฮะไปพร้อมกับไวยาวัจกรไปพร้อมกับทนายความไปที่กองปราบแจ้งความดำเนินคดีเลยเพราะท่านบอกแบบนี้บอกว่ากลุ่มคนที่เป็นชายชะกันเข้ามายึดวัดเนี่ยมาทำร้ายคนงานมาทำร้ายกรรมการวัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องคือกลุ่มของอดีตเจ้าอาวาสวัดรูปเก่าเป็นกลุ่มอดีตไวยาวัจกรคนเก่าถามว่าทำไมเขาต้องมาทำแบบนี้เพราะเขาเสียประโยชน์เนื่องจากว่าชุดใหม่ที่เข้ามาบริหารงานวัดเนี่ยมันทำให้คนชุดเก่าเสียผลประโยชน์ก็เลยตั้งใจจะมาบุกยึดเอาพื้นที่วัดกลับคืนต่อการกระทำอย่างนี้มันเป็นใช้กฎหมู่ที่กฎหมู่เหนือกฎหมายการกระทำที่ป่าเถื่อนมันเป็นคนเถื่อนเหมือนก็เป็นบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรนะไม่มีคือมีแปรไร้กฎหมายอะไรเขาให้เก็บโสมบ้างในที่ชุดเก่าอาตมายังไม่ได้คุยกับเขาเพราะอาตมาไม่ได้คุยกับเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันในการพูดคุยนะเขาไม่ได้มาพูดคุยกับเราอยู่แล้วตอนในเรื่องของหลักรัฐศาสตร์มันคุยกันมาเยอะแยะแล้วมันคุยกันไม่จบมีเรื่องตั้งแต่ปีไหนคือจริงๆตั้งแต่ปี57นี่คือเขากลุ่มอดีตเจ้าวาดกับกลุ่มวยาวัจกรกลุ่มกรรมการวัดเดิมนะเขาร้องกันนะเขาร้องแล้วให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดอะไรเงี้ยตรวจสอบเรื่องการเงินการทองตอนนั้นเจ้าวัดเหมือนเดิมตอนนั้นยังอยู่ก็มรณะเพิ่งมรณภาพเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วประมาณสัก4-5 เดือนนี่เอง65มรณภาพเมื่อรู้สึกจะเป็นมิถุนา65จะเป็นประมาณเนี่ยน่าจะมาจำวันที่ไม่ได้ประมาณของท่านนี่เป็นพระอยู่ที่วัดนี้ก่อนว่าอาตมาไม่ได้อยู่ที่นี่มาจากวัดอื่นได้รับแต่งตั้งมาจากวัดอื่นจากวัดหนองดงการรักษาการแทนตั้งแต่ปี57ปลายปีรักษาการมา57ยาวนานจนกว่าแล้วทางด้านของรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็บอกเลยคือมันมีการเข้าไปตรวจสอบเรื่องการทุจริตยักยอกเงินวัดกับ200ล้านบาทด้วยช่วงระหว่างปี54ถึง57ก็เลยคิดว่ากลุ่มนี้ไม่พอใจซึ่งเดิมทีเนี่ยท่านไม่ได้อยู่วัดนี้ตามที่ท่านบอกเลยนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยช่วงปี54ที่วัดบางคลานมีการสร้างศาลาทรงไทยและตอนนั้นมีเรื่องเงินเขาบอกเบิกเงินกันเป็น100 ล้านแต่ไม่รู้เอาไปทำอะไรจนสุดท้ายเจ้าอาวาสรูปเก่าเนี่ยเลยถูกสั่งพักงานคล้ายๆกับใช้คำทางเนี้ยนะแล้วก็ให้ตัวท่านเนี่ยขึ้นมารักษาการแทนหลังจากนั้นเจ้าอาวาสรูปเก่าพอมรณภาพไปท่านเลยขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันแบบจริงๆในปี2565และนับแต่นั้นเป็นต้นมาวัดนี้ไม่เคยอยู่สงบอีกเลยค่ะคือชาวบ้านเนี่ยเวียนเข้าไปไล่ตั้งแต่ช่วง65ที่เราได้ภาพมาสมัยก่อนนะคะที่เข้าไปที่กุฏิท่านกลางดึกแล้วท่านอยู่ข้างในน่ะที่ชาวบ้านด่าเมื่อวานบอกอะไรนะเคยกินไก่ด้วยกันไงแต่ท่านไม่เคยตอบโต้เลยแล้วเหตุการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นท่านบอกมันไม่ไหวแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่เคยลงไม้ลงมือท่านก็ไม่ทำอะไร แต่ว่ารอบใหม่ที่บุกเข้าไปเมื่อวานนี้แล้วไปทำร้ายร่างกายคนงานในวัดมันเกินไปวันนี้คุณพรค่ะเป็นไวยาวัจกรคนปัจจุบันบอกว่ากลุ่มที่นำกันเข้ามาหัวหน้าทีมคือไวยาวัจกรรูปเก่าก็คือคนที่เข้านอกออกในวัดนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วรู้ทางหนีทีไล่ของวัดแล้วก็พาแก๊งชายชะกันบุกเข้ามาเนื่องจากว่าเสียผลประโยชน์ฟังเสียงคุณพรดูก่อนค่ะทั้งหมด8 คนลูกชายคน8 คนแล้วที่ไม่มากก็หลายคนอย่างเช่นพวกที่ถือแจถูกผลักให้ล้มแล้วก็ควักกุญแจในกระเป๋าไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแล้วก็มาทีเป็น10นะครับลุงเขาวางแผนอย่างดีแล้วพระสงฆ์อีกพระสงฆ์นี่ก็ถูกถูกต้อนมารวมกันก็ไม่เป็นไรครับเขาก็ปล่อยให้กลับไปอยู่ในกุฏิห้ามออกมา วันนี้ทนายความมาด้วยนะคะเพราะเรื่องทางกฎหมายทางวัดบอกว่าจะต้องรวบรวมหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีให้มันเรียกว่ารัดกุมอ่ะเพราะพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เหมือนกับมาเฟียมีอิทธิพลไม่เคารพเกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วเชื่อว่าน่าจะมีแบ็คดีเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อวานเนี้ยตำรวจแล้วก็อาสาผู้ว่าเป็นคนเกณฑ์ไปนะผู้ว่าพาตำรวจพาอาสาเข้าไปคุณยังมีพฤติกรรมแบบนี้เลยอ่ะคือไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้แม้แต่ตำรวจในท้องที่ยังจะเรียกว่าหวังพึ่งไม่ได้ก็ดูจะแรงเกินไปวันนี้วัดก็เลยท้อใจบอกเข้ามากองปราบเลยก็แล้วกันทางทนายความวันนี้คุณกิจชัยยืนยันนะคะว่าทางวัดมีหลักฐานทุกอย่างในเรื่องของข้อหานะครับเดี๋ยวให้ทางร้อยเวรสอบสวนเป็นผู้สรุปพฤติกรรมแห่งการกระทำและผิดข้อหาใดแต่ผมจะอธิบายพฤติการแห่งการกระทำว่าชายชุดดำที่ขับรถยนต์เข้าวัดจอดและวิ่งกรูขึ้นไปที่กุฏิลากรปภของเราเนี่ยไปทำร้ายร่างกายข้างล่างผมถือว่ามันเป็นการกระทำละเมิดต่อกฎหมายรุนแรงบ้านเมืองมีขื่อมีแปรการทำอย่างนี้คุณไม่เกรงกลัวว่าคุณจะถูกดำเนินคดีประกอบกับเหตุเกิดตั้งแต่ 8 โมงเช้าของวันที่ 6 นะจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถควบคุมตัวหรือจับบุคคลดังกล่าวได้ผมถามว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายจะลดน้อยถอยลงหากเจ้าหน้าที่รัฐไม่ขยับกายดำเนินการให้ชัดเจนมากกว่านี้ครับก็คือพฤติกรรมแห่งการกระทำความผิดบุคคลที่อยู่บนรถประมาณ 4-5 รายเข้ามานะครับมีการเตรียมการวางแผนอย่างดีเพราะลงปุ๊บกูวิ่งตีเลยแสดงว่าคิดก่อนทำรู้เลยจะชาร์จทุกเพราะนั้นผมถามว่าคุณนอนอยู่ในบ้านเฉยแล้วเขาลากคุณมาตีกฎหมายต้องเข้าจัดการโดยเร็วน่าเชื่อเป็นคนนอกพื้นที่แต่ว่าเขานอกพื้นที่ถ้าเกิดทำอย่างนี้ได้ต้องมีคนชี้เป้าถูกไหมฮะเพราะงั้นเขาทำไม่ได้ถูกไหมโดยหลักการอยู่กันยากละค่ะแม้แต่พุทธศาสนาเองก็ยังมีมาเฟียเจ้าอาวาสรูปเก่าท่านมรณภาพไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันมาวุ่นตั้งแต่พอท่านมรณภาพไปลูกน้องใช่ไหมลูกน้องไวยาวัจกรเก่าศิษย์รูปเก่าลูกๆคนเก่าเนี่ยก็เลยเหมือนกับจะมาทวงคืนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จริงๆเรื่องนี้มันไปถึงชั้นศาลแล้วนะศาลมีคำสั่งให้โอนย้ายการดูแลทรัพย์สินของวัดปัจจุบันเนี่ยให้กับเจ้าอาวาสรูปใหม่แต่พวกเนี่ยไม่ยอมเดี๋ยวดูกันแล้วกันใช่แล้วดูตั้งกี่ปีมาแล้วยังโอ้โหวุ่นไม่เลิกอ่ะใช่ค่ะประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวตามกันต่อ